คุณผู้ชมธัญญามาหาซื้อแว่นสายตาค่ะตัดสักอันอันนี้น่าจะโอเคนะคุณผู้ชมที่ไหนรู้ไหมคะที่คอสโก กำลังจะคิดว่าอยากจะเลือกซื้อครีมทาผิวสักตัวนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าธัญญาอยากจะลองอะไรใหม่ๆวันนี้มาที่คอสโก้ธัญญาเลยดูตัวนี้ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าจะเอาไปลองดีไหมเนี่ยบางครั้งนะคะคุณผู้ชมค่ะบางครั้งครีมทาผิวบางตัวก็แรงไปสำหรับหน้าของเรานะคะมันก็จะทำให้เราแพ้ง่ายแต่อันนี้ธัญญาไม่แน่ใจอ่านคุณสมบัติแล้วเดี๋ยวอ่านสักแป๊บนึงก่อนนะคะเดี๋ยวอธิบายคุณผู้ชมดูและถ้าเกิดใช้ดีจะไปรีวิวให้ดูค่ะว่าเป็นยังไงคอสโก้นี่ก็มีขายสารพัดอย่างนี่ก็เป็นเครื่องสำอางเป็นพาเลทนะคะไม่รู้อันละเท่าไหร่สีก็ดูกันใกล้ๆก่อนว่าใช้ได้ไหมเข้าท่าดีเหมือนกันนะตามนี้ก็จะเป็นสารพัดสีเลยนะคุณผู้ชมดูเห็นไหมคะยาก็อยากลองแต่เครื่องสำอางทั้งใหญ่เยอะมากที่ทาตาเนี่ยทากันปีนึงยังไม่หมดเลยแต่อันนี้เข้าท่าแต่สีบางสีที่ไม่ได้จะใช้ก็พวกสีม่วงสีอะไรสีเขียวแบบนี้คงไม่ได้ใช้เห็นไหมม่วงเขียวยี่ห้อคาโก้ชื่อนี่แหมไม่น่าใช้เลยแต่ส่วนมากของที่คอสโก้จะคุณภาพดีนะคุณผู้ชมจะคุณภาพใช้ได้โดยส่วนใหญ่แต่ก็ยังไม่กล้าลองเดินดูกันต่อนะคะเดินดูกันต่อนะคะได้เลยว่ากันหน้าธัญญานี่นี่ถูกกันอย่างแรงราคาที่อเมริกาขายนี่ก็ 37.99 ทัญญาใช้ไม่ถูกกันทีนี้มาดูอันต่อไปก็จะเป็นแบรนด์ธรรมดาธรรมดาท่านผู้ชมนะก็จะเป็น Neutrogena เข้าท่าอ่านก่อนนะคะตัวนี้น่าใช้ดูแล้วตัวนี้น่าลองกว่าเพราะว่าตัวนั้นดูแล้วแรงเกินก็เลยจะเอาตัวนี้ไปแทนจะต้องซื้ออันก็คือที่เช็ดเครื่องสำอางซึ่งหมดไปแล้วแล้วก็ครีมอาบน้ำก็คงจะเป็น Oil of Olay ค่ะคุณผู้ชมอันนี้ไม่มีลดราคาของที่นี่จะมาแพ็คใหญ่มะละกัก11.50 เหรียญคุ้มค่าค่ะคุณผู้ชมค่ะยาได้นี้มาลองใช้ดูนะคะเปลี่ยนไปบ้างสำหรับหน้าขาดน้ำแล้วก็ Oil of Olay เดี๋ยวไปหาซื้อกระดาษเช็ดเครื่องสำอางก่อนนะคะเป็นยี่ห้อของ Costco ที่ธัญญาใช้ประจำใช้ดีใช้คุ้มใช้ทนธัญญาไม่เอาละธัญญาใช้อันนี้ดีกว่ามันนิ่มดีขวดใช้ไปแล้วแต่ว่าใช้อันนี้ต่อดีกว่าอันนี้ก็เป็นถั่วที่ธัญญาชื่นชอบนะคะถั่วอันนี้นี่เป็นอัลมอนด์เป็นคาชูนัทเป็นแคนเบอรี่โยเกิร์ตชิพแล้วก็บลูเบอรี่อบแห้งสำหรับเคี้ยวเล่นสแน็คนะคะแต่อย่าทานเยอะนะคะอ้วนค่ะก็ฟิชออยล์นะคะฟิชออยล์1,000มิลลิกรัม10 เหรียญนะคะคุณผู้ชมจ๋าลดละเออทำไมมีแค่2แพ็คอะถูกมาก7.99 เหรียญฮอนนะคะเอาไปเลยก็อันนี้นะคะช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลตไส้เป็นบลูเบอรี่อร่อยมากดูว่าวันนี้ธัญญาซื้ออะไรมั่งเอาแค่เน้นๆถ่ายแค่ที่เท่าที่ธัญญาซื้อก็แล้วกันนะคะก็สตาร์บัคมีความรู้สึกว่าโดน2คนนั้นนินทาเดี๋ยวให้ดูนะเห็นไหมคุณผู้ชมนะที่เดินไปนะนั่นแย่ร้ายหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้ธัญญายืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคล้ายๆว่าเขาจะมาหยิบกาแฟอันนี้แหละแล้วเขาก็หยิบไม่ได้แล้วเขาจะเดินเข้ามาหยิบกาแฟแล้วเขาก็เดินแทรกเข้าไปหยิบกาแฟนะคะธัญญายืนอยู่ข้างหน้าแผงกาแฟแบบนี้พอเขาไปหยิบกาแฟแล้วก็ส่งภาษาชาติเขาเป็นประมาณว่าธัญญารู้สึกได้ว่าเขาว่าธัญญาว่ายืนขวางทำไมจะถ่ายคลิปอะไรประมาณนี้แปลไม่ออกแต่เดาเอาจากสีหน้าและแววตาซึ่งเชื่อว่าใช่แน่นอนค่ะซื้อหน้าทานแล้วก็รสชาติไม่แรงมากนะคะของ Coffee Bean ธัญญาอยากลองสติ๊กอันนี้ไม่เคยลองเหมือนกันธัญญาจะลองนะคะหยิบมาคุณผู้ชมดูว่าตะกร้าปิกนิกนี่มันเข้าท่ามากเลยจริงๆนะคะมีสีดำและสีฟ้าแล้วก็ด้านในเปิดออกมาดูสิใบใหญ่ไหมล่ะใหญ่เบลเลอร์เบล่าใบละประมาณ10ใบละ19 เหรียญสำหรับปิกนิกนะคะไปบีชไปไหนตอนไหนมาดูซิข้างในมีอะไรบ้างก็มีกล่องนะคะ
คอนเทนเนอร์ใหญ่ๆอ่ะเปิดให้ดูให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นคอนเทนเนอร์เขาเรียกคอนเทนเนอร์นะคะกล่องข้าวกล่องอะไรนี่แหละใหญ่ๆ3ใบโอ้โหชอบมีสีฟ้าแล้วก็สีดำนิ่มๆสักอันซื้อผมนิ่มๆสักอันดีกว่าหลายลายเลยค่ะเดี๋ยวมันเลือกดูซิเอาสีไหนดีผมสรุปว่าก็เอาลายนี้ละค่ะลายนี้ดีกว่าสวยกับเพื่อนโยนลงไปก่อนแล้วก็ดูซิมีลายไหนอีกคุณผู้ชมไอ้นี่ก็มีขายนะคะดูกระเป๋าเบอร์เบอรี่ใบละ800ค่ะแล้วก็มีโคชใบนี้เล็กๆ229แต่สีดำหมดเลยคุณผู้ชมไม่สวยคุณผู้ชมทอง 14K ธัญญาชอบเส้นที่เป็นให้ทายว่าเส้นไหนธัญญาชอบเส้นนี้ค่ะปึ๊บปึ๊บเส้นแรกจะมีใครซื้อให้เราไหมนาะสงสัยต้องซื้อเองซะละตู้เฟอร์นิเจอร์นะคุณผู้ชมเนาะตัญญารู้แล้วตอนนี้มันเป็นเทศกาลวาเลนไทน์ก็เลยจะมีของพวกนี้มาลงเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเลือกดูได้ตามใจชอบคุณผู้ชมสร้อยเป็นรูปหัวใจใช่ไหมอันนี้ก็น่ารักเป็นเพชรไม่ใช่เพชรนะเป็นแค่ลายอยากได้อ่ะอยากได้1,000เหรียญคุณผู้ชมปึ๊บคุณผู้ชมนี่ก็อยากได้นี่600ได้เฉพาะจี้ธัญญาว่าไปเนี่ยไม่ชอบละอันแรกธัญญาชอบอันที่สองค่ะคุณผู้ชมสีเงินๆน่ะ700เนี่ยแพงคุณผู้ชม239